สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันที่20เดือน6ปี2024ครับพบกับผมริวอชิรกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี Security ครับก็วันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ครับปรับลงและต่ำกว่า 1,300 จุดอีกครั้ง -5.53 จุด -0.42% และปิดที่ 1,298.3 จุดครับสอดคล้องกับตลาดหุ้นฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรับลงโดยส่วนใหญ่โดยวันนี้ครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวมนะครับอยู่ที่ 3.78 หมื่นล้านบาทจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นนะครับมี188บริษัทจำนวนหุ้นที่ปรับลงมี261บริษัทโดยเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีหลักๆนะครับคือกลุ่ม ICT ครับ True กลุ่มโรงพยาบาล BDMS กลุ่มท่องเที่ยว Centel และอื่นๆครับกลุ่มที่กดดัชนีหลักๆครับคือกลุ่มค้าปลีก CPO CRC กลุ่มพลังงานปตท.ปตท.สผ.กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ Delta และอื่นๆครับโดยหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับ CK บวก 2.4% Steecon บวก 1.7% โดยหุ้นนะครับ Outperform Set Index JSS นะครับประเมินแรงหนุนหลักๆเนี่ยมาจาก2ประเด็นครับคือ1งบประมาณครับเมื่อวานนายกนะครับแถลงพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทแต่คีย์สำคัญนะครับคือการตั้งงบรายจ่ายลงทุนสูงถึง 9.02 แสนล้านบาทมากที่สุดในรอบ17ปีคิดเป็นกว่า 24.2% ของวงเงินงบประมาณครับ2ครับการเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยเมื่อวานนะครับบอร์ดการรถไฟอนุมัติ3โครงการทางรถไฟทางคู่ชุดสุดท้ายชุมพรถึงสุราษฎร์ธานี 30,000 ล้านบาทสุราษฎร์ธานีถึงสงขลา 6.6 หมื่นล้านบาทและเด่นชัยถึงเชียงใหม่ 6.8 หมื่นล้านบาทเตรียมเสนอคมนาคมมิถุนายนนี้ก่อนรับฟังความเห็นสภาพัฒน์เคาะแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนคาดเปิดประมูลได้ภายในปี2024ครับต่อมาครับ True บวก 2.4% การดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเราแนะนำซื้อ True นะครับโดยยังคงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 10.3 บาทเรามองว่า True เนี่ยยังคงมีประเด็น Turnaround ต่อเนื่องใน Q2 2024และคาดว่ากำไรจะโตถึง 44% Q-on-Q เป็น 1.1 พันล้านบาทโดยปัจจัยสำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนการเติบโตใน Q2 เนี่ยคือ ARPU ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลงเราคาดว่ากำไรใน First Half 2024เนี่ยจะคิดเป็น 60% ของประมาณกำไรเต็มปีของเรานะครับซึ่งหากกำไรใน Q2 2024เนี่ยเป็นไปตามคาดน่าจะทำให้มีการปรับเพิ่มประมาณการ EPS ขึ้นอีกครับต่อมาครับหุ้น WHA นะครับ -5.6% โดยราคาหุ้นนะครับปรับลงมีแรงกดดันจาก WHA เนี่ยจะไม่ได้ขายซับให้ WHA RT ปีนี้นะครับโดยข่าวนี้เนี่ยจะเป็นเซนติเมนต์ลบกับ WHA นะครับแต่ KSS นะครับยังเชื่อว่าการเลื่อนการขายซับออกไปเนี่ยจะไม่ทำให้ cash flow มีปัญหาครับดังนั้นหากราคาหุ้นปรับลงเนี่ยเรามองเป็นโอกาสซื้อนะครับโดยมีราคาเป้าหมายปัจจุบัน6บาทครับสุดท้ายครับ Centel ครับบวก 2.6% โดยแรงหนุนนะครับค่าจาก Q2 2024เนี่ยจะเติบโต 13% จากดีมานด์และไม่มีการเพิ่ม supply ขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาดเราคาดว่าอัตราค่าห้องพักนะครับจะเติบโต 16% ในปี2024และ 7% ในปี2025ครับซึ่งจะส่งผลให้กำไรต่อหุ้นของ Centel เนี่ยเติบโตในอัตราเฉลี่ย 20% นะครับต่อปีในช่วงปี2024ถึง2025ครับเรายังแนะนำ buy นะครับราคา target price ที่47 บาทครับสำหรับวันนี้รายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ